ะคะใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณบริเวณชายแดนที่อยู่ติดกับเมียนมานะคะจะสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากที่เมียนมานั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.1ในความลึก16กิโลเมตรค่ะซึ่งความคืบหน้าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวนะคะ อยู่ในจุดของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา13นาฬิกา27นาทีของเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายพงศักดิ์วังเสมอสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้รับรายงานว่าประชาชนหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมาตั้งแต่อํเาเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จนันแม่สายเชียง รวมไปถึงเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นทางด้านของนายสว่างหม่อมดีผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเชียงรายเปิดเผยว่าตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเสียหายเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนแม้รู้สึกได้แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่มีความรุนแรงเหมือนครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาค,คม2557 อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นความไม่ประมาทประสานไปยัง18อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งตรวจสอบผลกระทบโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สวยแม่ลาวและผ่านที่เคยเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อน